เป็นอีกหนึ่งงานที่รวมตัวคนดังในแวดวงสังคมทั่วฟ้าเมืองไทยเลยก็ว่าได้สำหรับงานแต่งงานของนีน่าชยุดาเจรวนนท์ทายาทคนโตของชัชวาลและขวัญใจเจรวนนท์ที่ได้จุงมือเจ้าบ่าวมิสเตอร์เอียนแดเนียลซานโตโซนักธุรกิจชาวจีนเชื้อสายอินโดนีเซียฉลองงานแต่งงานอย่างชื่นมื่นท่ามกลางคนดังจากทุกวงการอาทิคุณชวนหลีกภัยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำคุณอนุทินชาญวีรกุลโดยมีคุณสุวัฒน์ ริปตพันลบเป็นประธานในพิธีณโรงแรมโฟร์ซีซั่นริมเจ้าพยาสำหรับเรื่องราวความรักของทั้งคู่นั้นเริ่มจากทั้งสองได้พบรักกันในงานแข่งขันฟอร์มูล่าวันที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งทั้งคู่ทำงานอยู่แม้จะเป็นช่วงโควิดแต่ทั้งสองก็ค่อยๆสานความสัมพันธ์จนตัดสินใจแต่งงานกันในวันนี้